ขอทานคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนรถราวุ่นวายมากมายด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่จึงมีขอทานมาอยู่ที่เนี่ยมากวันหนึ่งขอทานคนนี้แทบไม่ได้ตังค์เลยทั้งที่ขยันออกขอทานทุกวันเทวดาตนหนึ่งเฝ้ามองขอทานคนนี้มาระยะหนึ่งแล้ววันหนึ่งก็นึกสนุกขึ้นมาก็เลยแปลงร่างเป็นคนลงมาแล้วก็เดินไปหาขอทานคนนี้บอกว่าข้าเนี่ยมองเจ้ามานานแล้วล่ะเห็นว่าเจ้าเนี่ยยากจนมากแต่ก็ยังดีที่ไม่ไปปล้นไปจี้ไปขโมยของใครเขาวันนี้ข้าจะให้เงินเจ้า10,000 บาทขอทานตื่นเต้นมากเพราะเกิดมาไม่เคยเห็นเงิน10,000เลยร้องออกมาจริงเหรอครับจริงเหรอโอ้ขอบคุณมากครับเทวดาก็บอกว่าก่อนจะให้เงิน10,000ถามนิดนึงก่อนเจ้าจะเอาเงิน10,000เนี่ยไปทำอะไรขอทานตอบว่าข้าจะเอาไปซื้อโทรศัพท์ครับท่านเทวดาในร่างมนุษย์ก็ถามว่าซื้อไปทำไมโทรศัพท์ขอทานก็ตอบว่าข้าจะได้โทรไปถามเพื่อนๆในแต่ละวันว่าตรงไหนขอทานแล้วได้เงินดีๆบ้างก็จะไปตรงนั้นเทวดาได้ฟังคำตอบเริ่มมึนตึบๆแล้วก็ได้ยื่นข้อเสนอบอกว่าเอางี้งั้นข้าให้เจ้า100,000เลยขอทานตอบตกลงอย่างตื่นเต้นแต่ก่อนที่เทวดาจะให้เงินก็ถามอีกว่าเอาละถ้าให้เงิน100,000ไปเนี่ยจะเอาไปทำอะไรขอทานบอกว่าข้าจะเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่ครับเทวดาในร่างคนก็ถามเหตุผลอีกว่าขี่ไปไหนคำตอบก็คือจะได้ขี่ไปขอทานได้ไกลๆหลายๆที่สะดวกขึ้นตอนนี้เทวดาเริ่มเครียดก็เลยเปลี่ยนหมายบอกว่าเอาอย่างนี้นะข้าให้เจ้า10 ล้านเลย10 ล้านบาทตอบมาสิว่าจะเอาเงิน10 ล้านไปทำอะไรขอทานตาลุกวาวตอบว่าโอ้ท่านเอ๋ยถ้าข้ามี10 ล้านนะข้าจะเอาเงินเนี่ยไปจ้างให้ขอทานคนอื่นมันออกไปจากเมืองนี้ให้หมดเลยครับแล้วข้าก็จะได้เป็นขอทานแต่เพียงคนเดียวในเมืองนี้ไม่มีใครแย่งขอเลยเทวดาสุดจะเพลียกับคำตอบของขอทานคนนี้สรุปออกมาในใจว่าคนบางคนไม่ได้จนเพราะขาดโอกาสแต่มันจนเพราะความคิดของมันต่างหากมันก็เลยต้องจนทั้งปีทั้งชาติเทวดาสายหัวแล้วก็หายวับกลับขึ้นสวรรค์ไม่คิดจะกลับลงมาบนโลกมนุษย์อีกเลย